สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตะกี้ต้องขออภัยด้วยครับว่ามีปัญหาทางเทคนิคนะครับก็เลยต้องทําการอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผมนายแพทย์สลักธรรมตัวจีราการนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาจัดรายการแทนคุณพ่อก็คือนายแพทย์เวงตัวจีราการนะครับซึ่งกําลังไปปฏิบัติภารกิจประชาธิปไตยนะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับในเวลานี้ร่วมกับแกนนาท่านอื่นๆืนนะครับสําหรับข่าวแรกที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ การที่วันนี้เนี่ยในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับคุณแม่ของผมนะครับก็คืออาจารย์ธิดาถาวรเสรนะครับร่วมกับบรรดามวลชนนะครับก็จะมีการจัดการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะเขียนจดหมายถึงนะครับแกนนำที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพในตอนนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเรายังเข้าไปเยี่ยมแกนนำกันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า แกนนาทุกท่านเนี่ยถูกกักตัวนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับในเรือนจานะครับซึ่งก็โดนกักตัวมาได้นะครับสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็ต้องมีระยะเวลาอีกอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ถึงจะสามารถที่จะ,ะเข้าสู่เรือนจําตามปกตินะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมได้นะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าไปเยี่ยมได้เฉพาะทนายนะครับแต่สําหรับ ทุกท่านนะครับที่ต้องการที่จะส่งความคิดถึงนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมเขียนจดหมายหรือสามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับจากที่บ้านเพื่อที่จะส่งเข้าไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพได้นะครับโดยร,รายละเอียดของการเขียนจดหมายก็จะเป็นตามนี้นะครับก็คือ,อจะต้องมีการจารหน้า2ระบุนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็แดน2นะครับยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเป็น ระบุว่านายแพทย์เบงตองจีราการแดน2นะครับคุณวีราการมุสิกพงษ์แดน2คุณนัทวุิธใสเกื้อแดน2นะครับหรือคุณวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยแดน2นะครับโดยส่งมาที่33เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900นะครับโดยจดหมายนะครับจะต้องมีความยาวไม่เกิน15บรรทัดรนะครับหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ใช้ถ้อยคําที่สุภาพไม่รุนแรงไม่หยาบคายไม่ขัดต่อศีลธรรมนะครับก็แต่ถ้าใครวันนี้สะดวกนะครับก็สามารถที่จะมารวมตัวกันเขียนจดหมายนะครับที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับตรงคลองเปรมนะครับในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ1 0บถึงสิบโมงนะครับสำหรับประเด็นต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เป็นข่าวนะครับ สำหรับบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นข่าวเบาๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นข่าวเบาๆที่ไม่เบานะครับก็คือเรื่องของกฎหมาย eSport นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับในตอนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานไทยรัฐออนไลน์เนี่ยก็รายการบอกว่านะครับคุณบาสชนิกนันทิพยโรจน์นะครับหรือชื่อในวงการของ e-Sport ก็คือวงการการเล่นเกมเพื่อแสดงฝีมือนะครับใช้ชื่อว่าพี่แว่น นครับซึ่งเป็นเกมเมอร์ชื่อดังผู้บุกเบิกเม็ดอินไทยแลนด์อีสปอร์ต e นะครับได้ได้เปิดเผยผ่าน Twitch ว่านะครับได้ถูกเรียกเข้าไปในสภาพเพื่อพูดคุยเรื่องของกฎหมายควบคุมเกมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมี85องค์กรที่สนับสนุนแล้วก็กฎหมายนะครับถ้าผ่านเนี่ยก็จะมีประเด็นที่สําคัญนะครับคือห้ามแข่งเกม ที่มีความรุนแรงนะครับหรือว่าเกมที่มีการเหมือนกับว่าเป็นการยิงโดยที่คนเล่นเนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลที่ถือปืนนะครับซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับในวงการเกมเนี่ยเขาเรียกว่า first person shooting นะครับหรือ fps นะครับนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็คือห้าม streamer คือคนที่เล่นเกมนะครับเพื่อที่จะโชว์คนอื่นในผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนะี่ยห้าม s t r e a เกมเกิน2ชั่วโมองต่อวันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็คาดว่ากฎหมายนียจะถูกบังคับใช้จริงควบคู่กับพรบ e-service นะครับซึ่งเป็นกฎหมายอีกร่างหนึ่งเพื่อที่จะเก็บมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการออนไลน์ต่างประเทศนะครับทั้งหนังเพลงเกมเพื่อดึงรายได้เข้ารัฐโดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้เข้ารัฐนะครับอีก3000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูก วิาพากษ์วิจาร์กันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผู้ที่ใช้ชื่อว่า,าพี่แว่นนะครับซึ่งเป็นฉายานในาวงการเกมเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับการประชุมเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือจะเลื่อนไปเป็นวันที่13นะครับเนื่องจากองค์กรประชุมจะได้มาครบกันในวันนั้นนะครับแล้วก็ ทีนี้เนี่ยข้อความที่มันอาจจะเป็นประเด็นนะครับก็คือว่าจุดยืนของผมที่มีต่ออ e ีสปอร์ตนั้นผมอยากให้อยู่บนทางสายกลางไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งพเิเษตรงนี้เองเนี่ยมันก็ถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมันเป็นมีปัญหาเรื่องทงัศนศีลธรรมร่วมด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าผู้ใหญ่ในประเทศไทยหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ นะครับอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็บางเกมเนี่ยด้วยความที่คิดว่ามีเนื้อหาที่พูดถึงความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นนะครับทำให้คนเนี่ยไปใช้ความรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามามองในมุมกลับนะครับก็คือนอกจากเกมแล้วเนี่ยสื่ออื่นๆอีกจํานวนมากนะครับที่มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยในหน้าจอนะครับยกตัวอย่าง,าง,างเช่นภาพยนตร์นะครับหรือซีรีส์ หรืออะไรอยเหล่านี้เนี่ยก็ยังได้รับการอนุญ,ญาตให้ฉายนะครับในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้มีการหวั่นเกรงว่าะจะนําไปสู่ความรุนแรงนะครับแต่อย่างใดนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้วงการนักเล่นเกมเนี่ยเขาก็เกิดความกังขานะครับว่าเอ๊มันจะมีความยุติธรรมหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นต่อเนื่องกันมาอีกนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ถ้าจำกันได้นะครับก็คือจำคนของกรณีของคุณวันเฉลิมได้ใช่ไหมครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีกระแสเรียกร้องไปที่นักเล่นเกมชื่อดังบางส่วนนะครับนะครับอย่างเช่นคุณเอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าให้ออกมาช่วยกันเซฟต้าหรือเซฟวันเฉลิมนะครับแต่ว่านักเล่นเกมเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็แสดงท่าทีว่ายังไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งกับปัญหาทางการเมืองสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเวลาเขาออกมาพูดปัญหาทางการเมืองนะครับอย่างเช่นคุณเอกเนี่ยที่ใช้ชื่อทวิตเตอร์ว่า m ิสเตอร์เฮิรนะครับเขาก็เวลาพอออกมาแสดงความเห็นก็อย่างเช่นบอกว่าลิมิตการสตรีมเกมก็คือการเล่นเกมโชว์ทางอินเทอร์เน็ต2ชั่วโมงมีผลอย่างไรบ้างก็คือ,อบางทีเนี่ยก็คือการเล่นเกมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ครบตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็เลยทําให้เขาตัดสินใจที่อยากจะไปขับเคลื่อนเพื่อจะเรียกร้องในการแก้ไขประเด็นนี้นะครับแต่ว่าก็เลยทําให้มีคน,นออกมาตอบโต้ว,ว่าพอตัวเองเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์เนี่ยก็เพิ่งจะออกมาเรียกร้องแต่ว่าในกรณีที่คนอื่นเนี่ยกำลังได้รับความลําบากเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าพูดกันอย่างยุติธรรมก็ต้องบอกว่า,านักเล่นเกมเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ติดตามปัญหาบ้านเมืองหรือไม่ได้มีความเข้าใจ มากเท่าไหร่นะครับคือเราโอเคเราอาจจะพูดติงๆได้ว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางด้านเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดโดยเฉพาะเฉพาะในแวดวงของนักเล่นเกมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยมันถูกจำกัดนะครับในท,ทั่วทุกวงการนะครับเพราะว่าระบบรัฐที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำตัวเหมือนกับว่าเป็นผู้คุณพ่อรู้ดี นะครับผู้พิทักษศีลธรรมของประเทศมีแต่รัฐอำนาจรัฐส่วนกลางเท่านั้นนะที่จะตัดสินว่า,อ,าอะไรคือความถูกต้องชอบธรรมของประเทศนะครับอะไรก็ตามนะครับที่รัฐรู้สึกว่า,าไม่เข้าใจควบคุมไม่ได้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะถูกเ,เพ่งเลงนะครับถูกควบคุมหรือถูกจัดการหรือถูกอุ้มหายไปเลยได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราน่าจะใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับนักเล่นเกม นะครับทั้งหลายว่า,าในประเด็นที่คุณขับเคลื่อนเนี่ยคุณต้องมองถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพโดยรวมของประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าสิทธิเสรีภาพโดยรวมของประเทศเนี่ยมีปัญหานะครับถ้าคุณไม่ได้เอามาช่วยกันต่อสู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยรวมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของคุณเนี่ยก็จะถูกลิดรอนถูกควบคุมนะครับแล้วก็ถูกจํากัด ได้นะครับเหมือนกับกรณีของกฎหมายเกมที่อาจจะออกมานะครับซึ่งในหาเดียวกันเนี่ยผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ควรจะไปทําความเข้าใจกับน้องๆหรือลูกหลานนะครับที่เขาเป็นกลุ่มนักเล่นเกมเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปตอดท้อต่อว่าอย่างเดียวแต่ว่าเราไปชี้ให้เขาเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็สามารถที่จะเข้าใจต่อสถานการณ์มากขึ้นเราอาจจะยังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาร่วมกับเรา สักทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครมาร่วมกับเราได้ก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เราเองก็เข้าใจเขามากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่จะทําความเข้าใจกันเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสภาวะของประชาธิปไตยที่ของประเทศที่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาถัดจากนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการาทํา Facebook ไล v ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ